สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับต้อมไอมดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ประเทศจีนนะครับที่เมืองฉงชิ่งที่ผมยืนอยู่หน้าตรงนี้นะครับเป็นรถยนต์จากค่ายที่ชื่อว่าซิกเกอร์นะฮะในเครือของทางจีลี่นะจีลี่ที่เรารู้จักก็จะมีพางวอลโว่โพสตาร์นะครับซิกเกอร์ตัวนี้ลิงก์แอนด์โคก็ใช่นะครับโลตัสก็ใช่นะครับเนี่ยจากทางฝั่งของจีลี่นะครับนี่ผมพามาดูซิกเกอร์เอ็กซ์คันนี้เป็นคอมแพคเอสยูวีถ้าหาว่าใครถามว่าคล้ายกับตัวไหนไซซิ่งของเขาประมาณไหนก็คง Volvo EX 30 Dolphin นะครับของทางฝั่ง BYD นะฮะแต่ตัวนี้จะมีความพรีเมียมแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่านั่นเองนะครับมีสเปคไว้ให้ในเว็บไซต์ของพวกเราเรียบร้อยแล้วตามไปดูกันได้นะฮะแต่ว่าจะพามาดูคันจริงนะดีไซน์เป็นอย่างไรนะครับดูนี่มีกล้องหน้าท้ายใต้ตรงนี้มีฟรังก์เช่นเดียวกันนะครับเป็นฟรังก์ขนาดเล็กก็เก็บงานหน่อยนี่ดูไฟหน้าสวยๆนะครับมาดูแต่อยากให้ดูฟังก์ชันของตัวรถนะฮะตามมาดูตรงนี้นะครับนี่กระจกตรงนี้มันก็แบบไม่มีเฟรมใหญ่นะมีกล้องมีกล้องแต่อยากให้ดูตรงนี้ครับนี่คือที่เปิดประตูนะฮะที่เปิดประตูนะเรากดปึ้งเป็นประตูไฟฟ้านะครับเด้งออกมานะครับคือฝั่งของคู่หน้าเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้านะครับแต่ฝั่งคู่หลังกดแล้วเด้งเหมือนกันแต่ว่าเป็นแค่ e-latch เป็นกรอนเป็นไฟฟ้าเฉยนะครับนี่กดมาแล้วก็เด้งมาอย่างนี้นิดนึงดึงออกมานะพามาดูข้างในครับโอ้โหเป็นไซส์คอมแพคนะครับ SUVพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีจอด้านหลังนะครับ8นิ้วแล้วก็จอกลางอยากให้ดูจอกลางครับค่อนข้างเจ๋งมากๆจอมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ใช้4นิ้วงี้ครับสวัสดีเลยปึ้งนี่จอเลื่อนไปทางฝั่งขวาเลยนะฮะเห็นไหมเจ๋งไหมครับถ้าสมมติเรานั่งอยู่ตรงนี้คนที่นั่งข้างๆอยากจะดูจอแบบเต็มตาขยับไปด้านขวาได้หรือเนี่ยสวัสดีฮะเลื่อนกลับมาเหมือนเดิมนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะฟังก์ชันดีมากๆเลยนะครับอันนี้เบาะไฟฟ้าอยากให้ดูตรงคอนโซลกลางครับมีที่ชาร์จไร้สายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเอามือถือวางสอดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ที่ชาร์จแบบนี้นะฮะและความพิเศษมันจะอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับเห็นคอนโซลกลางตรงนี้ไหมเรากดวันนี้ครับมันเลื่อนได้ด้วยนะครับเลื่อนได้ด้วยนะไปข้างหน้าไปข้างหลังเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ได้เราอยากจะมูฟใช่ไหมผมมูฟมาด้านนี้เลยนี่อย่างนี้นะครับมูฟอย่างนี้แล้วตรงนี้นะครับเป็นเบาะ Zero Gravity Seat นะครับมีที่รองน่องให้ด้วยโอ้โหดูดีเลยทีเดียวนะครับภายในอินทีเรียอะไรก็สวยนะครับฟังก์ชันต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะนี่ฮะกดเปิดก็เปิดอย่างนี้เลยประตูเป็นประตูไฟฟ้าแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยนะฮะถ้าสมมติว่ามีคนมายืนอยู่เขาก็จะป้องกันไม่ให้ไปกระแทกคนอื่นนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกฟังช่องฟังก์ชันใส่ของเล็กๆน้อยๆนะครับปกตินะนะเดี๋ยวอยากให้ดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือตรงนี้นะนี่คืออะไรรู้ไหมกาบหลังซ้ายแล้วสิ่งที่เขาซ่อนอยู่คือนี่ครับกดไปปึ้งนี่พอร์ตของการชาร์จนะครับจะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับเปิดออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็เสียบชาร์จเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดอย่างนี้นะครับเพื่อปิดพอร์ตชาร์จได้ส่วนข้างหลังนะเราเห็นเหมือนมันจะรู้สึกแคบๆใช่ไหมตามมาดูครับนี่ตรงข้างใต้ตัวนี้ครับมีปุ่มกดปุ๊บเป็นไฟฟ้านะครับกดมันพับขึ้นมาอย่างนี้ได้ด้วยนะเนี่ยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระอะไรให้ได้ด้วยนะครับถือว่าดีเลยนะครับลำโพงจากยามาฮ่าอ่ะอันนี้คร่าวๆนะของทางฝั่ง Seeker X นะครับ Compact SUV นี่ด้านหลังก็สวยนะผมว่าฝาท้ายไฟฟ้ามีที่ปัดมีโลโก้ Seeker อยู่ข้างในกดตรงนี้เพื่อเปิดขึ้นมาโอ้โหนะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระก็สวยงามดูงานดีมากๆเลยนะครับมีช่องเก็บของด้านล่างด้วยโชคอัพไฟฟ้าตรงนี้นะสูมันดูสวยมากเลยนะอ่ะดู Seeker X แล้ว Compact SUV ที่ขายดีมากๆอยากให้ดูตัวนี้ครับนี่คือรุ่นที่ขายดีของเขาอีกรุ่นนึงคือ Seeker 001คันนี้นะครับเป็น crossover นะครับที่มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ Seeker X นะครับดูครับดูความงามของเขานะไฟท้ายอย่างแบบนี้นะครับนะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเช่นเดียวกันก็เป็นพื้นที่เก็บของที่ค่อนข้างเยอะกว่าให้เรานึกถึงคันนี้ถ้าจะไปเทียบก็คงเป็น Tesla พวก Model Y Volvo XC40 C40 ราวๆนั้นความพิเศษของรุ่นนี้ผมอยากจะพาไปดูข้างในของคันนี้กันครับว่า Seeker 001นั้นมีความพิเศษอย่างไรเนาะดูฝั่งของประตูก่อนประตูของคนหน้านะครับมือจับแบบเรียบนะครับกดออกมาแล้วก็เด้งออกมาแบบนี้นะครับนี่แล้วถ้าเราจะปิดเข้าไปนะครับก็เป็นประตูไฟฟ้าอัตโนมัติเช่นเดียวกันผมยืนอยู่ตรงนี้ปึ๊บชนไหม
ไม่ชนนะฮะมีเซ็นเซอร์เช่นเดียวกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ชนออกมานะนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นไงด้านหลังกดมาก็เป็นประตูไฟฟ้าอีกเช่นเดียวกันนะครับถือว่าดีเลยอ่ะมาดูโซนด้านหลังผมขึ้นมาตรงนี้นะอยากให้ดูนี่บริเวณที่คล้ายๆที่เปิดกระจกเนาะตรงนี้เป็นที่เปิดกระจกแต่ว่าส่วนนี้ครับเป็นการเลื่อนเบาะผมกดตรงนี้มันจะเลื่อนเบาะของคนที่อยู่ด้านหน้ากลับคืนมานะครับหรือจะเลื่อนไปข้างหน้าก็ได้หรือจะเอนก็ได้นะครับนี่ครับ Seeker 001เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นรถอเนกประสงค์แล้วขับเคลื่อนได้ไกลด้วยนะครับตรงนี้ก็มีช่องแอร์นะพื้นที่เล็กรูมค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะมีสามารถปรับจากตรงนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันและอีกอันนึงนะเบาะหลังตรงเนี้ยที่เราเอนหลังนะผมโชว์ให้ดูอย่างนึงนี่คือที่วางแก้วครับแล้วตรงนี้จะวางมือถือได้ตรงนี้เปิดขึ้นมาได้มีที่วางมือถือแต่ตรงนี้มันจะซ่อนอยู่นี่คือที่ที่เรากดแล้วทำให้เบาะข้างหลังครับเอนลงได้หรือว่าเอียงมาข้างหน้าได้โอ้ดูสิอรรถประโยชน์ของเขาค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับ Seeker 001นะครับนะฮะแล้วก็ภายในค่อนข้างที่จะโอ้อานะครับค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับให้ดูตรงนี้นะจอเซ็นเตอร์สกรีนก็ขนาดใหญ่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับลำโพง Yamaha เช่นเดียวกันผลงานถือว่ายอดขายทำได้ดีแล้วก็อยากพาไปดูคันสุดท้ายครับนี่คือผลงานชิ้นโบแดงล่าสุดของทาง Seeker ที่ออกมาขิง Tesla ด้วยนะครับนี่คือ Seeker 007เป็นรถยนต์ไฟฟ้าซีดานรุ่นล่าสุดของทาง Seeker เขานะครับถามว่าจุดเด่นของเขาคืออะไร1คือเรื่องของระยะทางที่สามารถทำได้ไกลสูงสุดถึง870กม.ตามมาตรฐาน CLTC นะถือว่าทำได้ไกลมากๆแล้วก็รุ่นที่พละกำลังสูงที่สุดนะครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียง 2.84 วินาทีเท่านั้นนะครับดูดีไซน์มีความสวยงามมากๆเลยนะฮะผมเห็นพวกเส้นสายมันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Lucid Air นะฮะเวลาที่เราเปิดฝาท้ายขึ้นมาครับแบบนี้นี่โซนนี้มันก็จะยกขึ้นไปทั้งหมดนะครับเราจะเป็นซีดานแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้ไม่ใช่ฟาสต์แบ็คนะครับก็จะเห็นเป็นประมาณนี้ที่ผมรู้สึกได้นะครับแต่ว่าความพิเศษของเขาก็อย่างเช่นเรื่องของประตูต่างๆก็เป็นไฟฟ้าเนี่ยเราก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับกดจากด้านข้างของตัวตรงนี้กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งออกมานี่ครับเป็นประตูไฟฟ้านะครับมีระบบเซ็นเซอร์เช่นเดียวกันนะครับก็มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของพวก Seeker X อะไรประมาณนี้แหละเนี่ยลองเข้ามาดูนะครับก็มีขนาดที่ OR กว้างขวางนะครับดูมินิมอลแต่ก็บวกความเป็นนี่อินฟอร์เมชันเข้ามาตรงนี้ได้ด้วย VHUD ตัวนี้ด้วยนะครับลำโพงก็เสียงดีนะครับพื้นที่การตกแต่งภายในต่างๆก็ถือว่าดีเลยผมว่าตัวนี้นะครับ Seeker 007ตัวนี้เขาเอามาฟาดฟันกับทางฝั่งของ Tesla Model 3นะครับหรือเข้าไปทางฝั่งของ Model S ก็ใกล้ๆได้นะทั้งเรื่อง performance เองนะครับนี่ก็ล้อ20นิ้วนะครับไซส์ยาง255/40/20นะฮะดูดิมีความสวยงามต่างๆมีระบบช่วยขับมีไรด้าตรงนี้ด้วยที่อยู่ข้างบนนะครับไฟหน้าก็สวยดีไซน์เป็นเอกลักษณ์สวยงามมากๆสำหรับรุ่นนี้นะครับก็นี่ฮะพาทัวร์ในบูธของ Seeker ที่นี่นะครับมีด้วยกัน3รุ่นที่เราพามาชมกันยังไงก็หวังว่าข่าวที่เราได้เห็นว่า Seeker ทำการประกาศรับสมัครงานในประเทศไทยแล้วว่ามีโอกาสไหมที่จะเข้าประเทศไทยอยากจะได้เห็นนะพวกรถดีๆเหล่านี้เข้าไปในประเทศไทยด้วยนะครับโอเคยังไงก็เป็นการพรีวิวแบบเร็วๆนะครับงั้นก็ฝากกดติดตามช่องพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับ iWatch Official ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าถ้าหากได้มีโอกาสได้ลองขับหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับผมต้องมันเมื่อขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ